เพื่อนๆวันนี้มากับสร้อยคอเส้นแรกเลยนะคะน้ำหนักอยู่ที่3บาทนะคะสำหรับเส้นนี้สามารถสวมหัวได้นะคะความยาวก็จะอยู่25นิ้วลายนี้เนี่ยเราก็จะเรียกว่าลายเสือโคร่งนะคะเรามาดูลวดลายกันก่อนนี่ค่ะลายเสือโคร่งจะคล้ายๆเป็นเปียนะคะแล้วก็สลับกับข้อตุ้มเล็กๆ1ข้อตัดเงานิดนึงนะคะเส้นนี้ใส่สวยนะคะแล้วก็สามารถใส่สวมหัวได้เลยแล้วก็ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายด้วยนะคะค่ะ3บาทแบบนี้จี้อีกสัก1เส้นนะคะสำหรับเส้นนี้เนี่ยสายสร้อยจะเป็นลายหวายและด้านหน้าก็จะเป็นลายครัวซองนะคะนี่ค่ะห้อยจี้หัวใจนะคะด้านหน้าและด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยค่ะเส้นนี้ก็หนัก3บาทนะคะส่วนสำหรับความยาวนะคะความยาวเส้นนี้จะยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะ17นิ้วปึ๊บปึ๊บใส่สวยนะคะลายผวายก็จะเป็นลายแบบกลมๆนะคะค่อนข้างห่วงค่อนข้างชิดกันด้วยนะคะสำหรับเส้นนี้แล้วก็ตรงขอบหวายเนี่ยตัดเงาเล็กน้อยนะคะสวยมากเลยนี่ค่ะวูบวับอย่างเลิศเลยนะคะนะเดี๋ยวไปดู3บาทกันอีกสักเส้นนึงดีกว่านะคะสร้อยคอ3บาทนะคะสำหรับเส้นนี้จะเรียกว่าลายห่วงคู่ตันนะคะย้ำเลยว่าตันมากๆนะคะเท่าที่มองด้วยสายตาเนี่ยก็เล็กกว่าน้ำหนัก1บาทบางลายอีกนะคะแบบขนาดประมาณแบบ2สลึงโปร่งอะไรประมาณนี้ค่ะค่อนข้างเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ตันมากความยาวเส้นนี้ที่เรามีนะคะหนักจะยาวอยู่ที่21นิ้วนะคะขนาดสำหรับได้ใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยนะคะขนาดกำลังดีเลยนี่ค่ะเนาะเดี๋ยวมาดูลายกันใกล้ๆว่าแบบห่วงคู่จะแน่นแค่ไหนนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบห่วงทองนะคะ2ห่วงคล้องต่อๆกันนะคะลักษณะคือทำแบบตันๆเลยนี่ค่ะตันมากจริงๆนะคะใครอยากได้ลายตันๆ3บาทจะใส่ใหญ่ใส่โป่งก็ไม่กล้าใส่นะคะนี่เราก็แนะนำลายนี้เลยค่ะห่วงคู่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมสินค้าแบบอื่นกันบ้างมาแล้วค่ะอีกสินค้าหนึ่งนะคะก็คัดมาสัก5ลายแล้วกันนะคะจะได้ไม่เบื่อกันสำหรับ5ลายนี้นะคะจะเป็นงานสร้อยข้อมือน้ำหนักทองอยู่ที่เส้นละ1สลึงนะคะนี่ค่ะก็แบบก็จะแตกต่างกันนะคะโดยมากก็คือ4เส้นด้านจากนับจากทางซ้ายเนี่ยจะเป็นลายเกล็ดดาวนะคะแล้วก็แต่งด้วยลวดลายต่างๆนะคะซูมดูลวดลายให้ชมกันใกล้ๆนิดนึงนี่ค่ะสำหรับเส้นแรกนะคะตรงกลางก็จะแต่งด้วยบอลนะคะเป็นลูกบอลแล้วก็ขั้นด้วยผ่าหวายสายก็จะเป็นลายเกล็ดดาวนะคะ1สลึงทุกเส้นเลยนะคะสำหรับเซตนี้ที่อยู่บนมือนะคะสวยเนาะลายนี้ก็น่ารักอันนี้ก็น่ารักนะคะอันนี้จะเป็นลายเม็ดพริกไทยขั้นตุ้มแล้วก็สายเป็นลายเกล็ดดาวนะคะแบบนี้เรียกว่าลายเกล็ดดาวหวานมากเลยน่ารักมากเลยเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูทีละเส้นบนข้อมือดีกว่านะคะในแต่ละแบบอันนี้จะแปลกตาออกมานิดนึงคือสายจะเป็นลายสี่เสาถ้าเปรียบเทียบนะคะระหว่างสี่เสากับเกล็ดดาวเนี่ยความใหญ่ของเกล็ดดาวจะใหญ่กว่าลายสี่เสานะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องของความทนทานเนี่ยแน่นอนค่ะลายที่เล็กกว่ามักจะแข็งแรงกว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเพราะว่าไม่ได้ทำให้โปร่งขึ้นแต่ว่าคือพอไซส์ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะดูสวยขึ้นฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเลือกลายสินค้าเนี่ยก็บางทีก็ต้องเลือกนะคะว่าเราจะดูแบบทนหรือจะดูแบบสวยนะคะบางทีได้สวยอาจจะทนน้อยกว่าแบบไม่สวยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาใส่ให้ชมกันค่ะค่ะสร้อยข้อมือ1สลึงเส้นนี้นะคะโชว์กันเลยเส้นแรกก็จะเป็นสาย4เสาและด้านหน้าก็จะเป็นลายมีนาสลับกับหัวใจนะคะน่ารักมากเลยความยาวของเส้นนี้นะคะที่ทางร้านมีอยู่ก็จะอยู่ประมาณ16เซนติเมตรนะคะนี่สวยมากน่ารักมากเลยนะคะวิ้งวับมากเลยอึ๊บซูมดูนิดนึงดีกว่าเนาะปึ๊บซูมดูลวดลายกันนิดนึงนะคะ
ไปจ้าไปชมชิ้นถัดไปค่ะในส่วนของเส้นต่อมานะคะสายตอนนี้ก็จะมาเริ่มเป็นลายสายเกล็ดดาวแล้วนะคะแล้วก็แต่งสำหรับเส้นนี้แต่งลวดลายนะคะเม็ดกลมๆ ก็จะเป็นงานฉลุด้วยนะคะแล้วก็มีแต่งแบบปล้องตัวนี้จะเป็นแบบปล้องแบบลายแบบเกลียวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราซูมลวดลายดีกว่านี่ค่ะเม็ดกลมก็จะเป็นลูกเม็ดประมาณนี้นะคะแล้วก็ฉลุลายแบบนี้นี่ค่ะมีตัดเงาเล็กๆนะคะอย่างที่บอกค่ะปล้องก็จะเป็นปล้องแบบทรงเกลียวๆนะคะไม่กลมซะทีเดียวนะคะแล้วก็คือจริงๆก็ดูเล่นไฟนะคะสำหรับตัวเกลียวเนี่ยค่ะน่ารักดีนะคะไปดูถัดไปกันเลย1สลึงเส้นนี้น่ารักมากเลยค่ะนะคะตรงพริกไทยนี่น่ารักตรงเม็ดนี่แหละค่ะแล้วก็คั่นด้วยลูกบอลกลมๆนะคะน่ารักมากนี่ค่ะเส้นนี้ความยาวจะมีอยู่ที่16กับ 16.5 นะคะเพื่อนๆชอบก็ทักทายกันเข้ามาได้นี่ค่ะนะคะมีตุ้มแต่งด้านข้างตรงนี้ด้วยหวานๆแถวที่2หวานแหววน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็เส้นไม่ใหญ่นะคะนี่เดี๋ยวให้มองดูไกลๆนิดนึงนะคะต่อมาเลยค่ะเส้นที่4ของเซตนี้นะคะที่จะแนะนำให้ชมนะคะเส้นที่4กันแล้วนะคะไม่ต้องพูดมากสำหรับลายเกล็ดดาวนะคะแล้วก็แต่งลูกบอลลูกแบบกำลังน่ารักเลยนะคะแล้วตรงนี้ก็เก๋ๆด้วยไม่ใช่บอลนะคะเก๋น่ารักดีนี่ค่ะไปเลยค่ะดูต่อกันดีกว่าข้อมือ1สลึงนะคะสำหรับเซตนี้นะคะตรงกลางนะคะจะเป็นบอลแล้วก็ต่อด้วยลายผ่าหวายนะคะก็จะน่ารักไปอีกแบบนึงนะคะแต่ละลายเนี่ยที่ได้ชมกันนะคะสร้อยข้อมือ1สลึงความน่ารักของแต่ละลวดลายจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวที่แต่งตรงกลางเนี่ยแหละค่ะนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ใส่เป็นหลักเลยนะคะจะถามว่าลายไหนสวยกว่ากันเนี่ยแอดมินก็ต้องบอกว่าแต่ละแบบเนี่ยก็ขายดีไม่ต่างกันเลยนะคะเพราะว่าความชอบของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะถ้าสะดวกก็แวะมาลองได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบสินค้าของเรานะคะดูผ่านเฟซผ่านไลน์ผ่าน YouTube ของเราแล้วเนี่ยชอบก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าทุกชิ้นเนี่ยเราใส่จากสินค้าจริงนะคะของจริงให้ได้ชมกันนะคะว่าเวลาใส่เป็นยังไงรีวิวทุกมุมกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูสินค้าแบบอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะค่าแหวน 0.6 กรัมนะคะเดี๋ยวเรามาชมลวดลายกันบ้างดีกว่าสำหรับไซส์แหวนไซส์นี้นะคะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดในร้านเท่าที่มีนะคะก็คือราคาประมาณ 1,000 ต้นๆประมาณนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาชมลายกันดูดีกว่าจริงๆก็ลายไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าเนื้อทองค่อนข้างบางเดี๋ยวเราลองชมกันนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างของแหวนน้ำหนักทอง 0.6 กรัมนะคะ 0.6 กรัมก็น้ำหนักครึ่งของครึ่งของครึ่งเฟลืองอะไรประมาณนี้นะคะค่อนข้างเล็กมากแล้วก็บางที่สุดในตลาดนะคะอันนี้เราซูมให้ดูนะคะก็เลยดูใหญ่เดี๋ยวจะซูมแบบภาพไกลตอนใส่ใช้งานให้ดูนิดนึงจะได้เห็นว่ามันไม่ใหญ่นะคะมันไม่ใหญ่อันนี้ก็คือเป็นไซส์ที่แบบว่าสามารถมอบของขวัญให้คนเพื่อนหรือว่าลูกหลานนะคะรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยแหวนเล็กๆวงนึงนะคะก็อย่างเช่นว่าแบบเราจะซื้อดอกไม้สักช่อ 1,000 กว่าบาทเข้าไปแล้วเราซื้อเป็นทองชิ้นเล็กๆให้เขาเริ่มต้นเก็บสะสมไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ชมกันค่ะอย่างวงนี้เนี่ยจะขนาดอยู่ที่48นะค่ะตัวอย่างนะคะสำหรับแหวน 0.6 กรัมใส่ออกมาก็ไม่ใหญ่นะคะบางๆเล็กๆประมาณนี้นี่ค่ะนิ้วก็ไซส์นิ้วเล็กนะคะนิ้วค่อนข้างเล็กไซส์48ใส่ออกมาก็ไม่ใหญ่เลยนะคะเล็กมากๆปึ๊บเนี่ยค่ะค่อนข้างเล็กเลยนะคะแต่ว่าราคาก็ย่อมเยาหน่อยแล้วก็ซื้อหาซื้อสะสมง่ายนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองดูแบบอื่นกันบ้างดีกว่าค่ะนี่ค่ะก็จะเป็นอีกลายนึงนะคะที่ยอดนิยมสำหรับแหวน 0.6 กรัมนะคะก็จะเป็นลวดลายประมาณนี้ก็คือน่าจะมีความกว้างกว่าด้านไหลของแหวนนิดนึงนะคะด้านหน้าด้านไหลนะคะแล้วก็ตัดลวดลายแบบต่างๆกันนะคะ
เป็นลายดาวตรงกลางมั่งตัดเอียงซ้ายบ้างเอียงขวาบ้างนะคะแตกต่างกันไปคือซึ่งการตัดลายเนี่ยจะทำให้เกิดความเงาของแต่ละวงเนี่ยแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆ นะคะสวยงามมากสำหรับแหวน 0.6 กรัมเดี๋ยวจะลองซูมภาพไกลตอนใส่ให้ดูนะคะว่าใส่ออกมาแล้วดูเล็กเกินไปไหมดูใหญ่เกินไปหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาลองใส่วงนี้กันดูแล้วกันนะคะสำหรับไซส์52นะคะน้ำหนัก 0.6 กรัมนี่ค่ะเนาะใส่ออกมาก็เล็กๆแบบนี้นะคะไม่ใหญ่นะพี่เนี่ยเต็มๆมือก็ออกมาก็ประมาณนี้หน้ากว้างนะคะเดี๋ยวซูมนิดนึงปุ๊บชึบซูมนิดนึงนะคะหน้ากว้างของแหวนก็จะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวนะปึ๊บประมาณ 0.35 มิลนะคะก็กำลังน่ารักน่ารักนะคะสำหรับเด็กๆวัยรุ่นนะคะเริ่มต้นสะสมกันก็ไซส์นี้กำลังดีเลยแล้วก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆได้นะคะทีละวงวงละพันต้นๆไม่แพงเลยนะคะแล้วก็เป็นการเริ่มต้นสะสมที่ดีลวดลายก็สวยงามนะคะตัดลายรอบวงเลยเห็นไหมคะมีหลากหลายไซส์นะคะแต่ว่าถ้าไซส์ใหญ่มากๆอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีนะคะอย่างเช่นแบบไซส์60 61อะไรประมาณนี้เพราะว่าเนื้อทองค่อนข้างน้อยเนาะนี่ค่ะด้านท้องวงก็มีประทับตาร้านนะคะชื่อภาษาจีนเปอร์เซ็นต์ทองเรียบร้อยซื้อขายง่ายซื้อขายคล่องนะคะราคาก็ไม่ตกด้วยนะคะสำหรับทอง 96.5 แหวน 0.6 กรัมนะคะทรงต่อมานะคะจะเป็นทรงคล้ายๆแหวนเกี้ยงนะคะแต่ว่ามีการตัดลายบนเนื้อแหวนนะคะเราจะเป็นทรงเรียบๆธรรมดาธรรมดาแบบนี้เลยนะคะก็อาจจะดูไม่หวือหวานักแต่ว่าหลายๆคนก็ยังชอบแหวนที่เป็นทรงแบบไม่ตกแต่งอะไรเยอะมากไม่แฟชั่นเยอะเกินไปเพราะว่าไม่ชอบแบบใส่แล้วเกี่ยวนู่นเกี่ยวนี่นะคะปึ๊บซูมดูลายนิดนึงก็จะตัดลายประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ค่อนข้างเล็กนะคะหน้าค่อนข้างแคบเดี๋ยวแอดมินจะวัดให้ดูแล้วก็ลองสวมใส่ให้ได้ชมกันนะคะเผื่อเป็นทางเลือกในการสะสมทองของเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะคะนี่ค่ะแหวน 0.6 กรัมทรงแหวนเกลี้ยงตัดลายนะคะเรามาดูกันว่าใส่แล้วจะดูเล็กใหญ่แค่ไหนนะคะสำหรับวงนี้ก็ขนาด58หมายถึงวงแหวนนะคะเบอร์58นี่ค่ะใส่ออกมาก็จะดูไม่ใหญ่เลยนะคะค่อนข้างเล็กมากเล็กมากๆเลยนะคะซูมให้ดูนิดนึงปึ๊บนี่ค่ะนะก็จะดูเล็กๆนี่ค่ะนะคะดูเล็กๆอันนี้เบอร์มันจะใหญ่ไปนิดนึงสำหรับนิ้วของแอดมินนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดว่าแบบเราทยอยซื้อนะคะอย่างน้องๆบางคนก็สามารถใส่ซ้อนลงไปได้หลายๆวงนะคะก็เก๋ดีนะแต่ว่าอันนี้มันเบอร์มันไม่เท่ากันมันอาจจะแบบดูแปลกๆเนี่ยค่ะค่อยๆใส่ซ้อนลงไปทีละวงนะคะเดือนนึงก็ซื้อวงนึง 2-3 เดือนซื้อวงนึงนะคะได้สะสมได้เก็บใส่ซ้อนๆกันหลายๆวงด้วยนะคะแล้วก็อยู่กับนิ้วเราไม่ต้องกลัวเอาไปเก็บแล้วหายด้วยนะคะค่ะมาดูแบบแฟชั่นกันบ้างนะคะลวดลายก็จะมีประมาณนี้นะคะไซส์ก็จะมีบางไซส์มีบางไซส์ไม่มีนะคะก็เช็คขนาดกันเข้ามาทางอินบ็อกซ์ทางแฟนเพจทางไลน์กันก็ได้นะคะนี่ค่ะลวดลายน่ารักดีเดี๋ยวลองใส่ให้ดูสักนิดนึงดีกว่าค่ะลองใส่วงให้ดูสักวงนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมสินค้ากันแบบอื่นบ้างนะคะสำหรับวงนี้ 0.6 กรัมขนาดก็อยู่ที่55นะคะเดี๋ยวเราลองใส่ให้ดูรีวิวใส่ให้ชมนิดนึงจะได้เห็นว่ามันใหญ่มันเล็กแค่ไหนนะคะนี่ออกมาก็จะประมาณนี้เลยนะคะใส่ออกมาก็น่ารักดีนะกำลังน่ารักเลยค่ะก็ดูหวานหวานนะคะอาจจะดูบางๆนิดนึงนะคะดูแลรักษาก็ไม่ค่อยทนนักนะคะแต่ว่าอย่างพูดถึงว่าข้อดีของเขาก็คือสามารถค่อยๆซื้อทยอยสะสมได้นะคะแล้วก็เราอาจจะสะสมไว้อัพไซส์เป็นครึ่งสลึงเป็นอะไรเพื่อการออมเป็นหลักเลยนะคะหรือว่าอย่างบางทีเนี่ยก็สำหรับ
เป็น 0.6 กรัมเนี่ยก็จะเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์โปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถนำไปทำโปรโมชั่นต่างๆได้นะคะเนื่องจากราคาไม่สูงเกินไปนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมแบบอื่นกันบ้างดีกว่านะคะค่ะในคลิปก็ขาดไม่ได้เนาะเราจัดมาเป็นเซตสักเซตนึงให้ชมกันดีกว่านะคะสำหรับเซตนี้สร้อยคอ1บาทนะคะแล้วก็ข้อมือก็1บาทนี่ค่ะสวยๆนะคะตัวสายของเซตนี้จะเป็นลายผ่าหวายเป็นหลักเลยนะคะทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะเดี๋ยวเรามาซูมให้ดูว่าลวดลายตัดลายกันเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับสร้อยคอตรงกลางก็จะเป็นหัวใจนี่ค่ะแล้วก็ห้อยจี้นิดนึงน่ารักหวานๆดีนะคะแถมยังมีหัวใจข้างๆอีกข้างละ3ดวงนะคะน่ารักเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่เป็นเซตกันได้เลยส่วนสายสร้อยสายสร้อยจะเป็นลายผ่าหวายนะคะตันๆแข็งแรงเลยนะเส้นนี้ใช้น่าจะใช้งานได้ดีนะคะค่ะส่วนข้อมือนี่ค่ะตัดลายสวยมากเลยเงาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลายผ่าหวาย2เส้นนะคะเดิน2เส้นเลยนี่ค่ะความยาวสร้อยข้อมือเส้นนี้น่าจะอยู่ที่ราวๆ17เซนติเมตรได้นะคะก็สนใจเส้นไหนแคปภาพไว้ก็ได้นะคะมารีวิวสร้อยคอ1สลึงกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้มาชิ้นเล็กๆเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเนี่ยคลิปที่ร้านมีแต่เส้นใหญ่ๆอยากเห็นพวกงานสลึงบ้าง2สลึงบ้างอะไรประมาณนี้นะคะวันนี้มาครบเลยทั้งข้อมือ1สลึงสร้อยคอ1สลึงนะคะแต่ว่าก็คัดมาให้ได้ชมกันเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็เดี๋ยวพยายามจะสอดแทรกเข้าไปในคลิปต่อไปนะคะสำหรับชิ้นเล็กๆให้ชมกันได้ให้ได้ชมกันดูบ้างนะคะว่าเรามีลายอะไรกันบ้างนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันทีละเส้นนิดนึงนี่นะคะลายนี้จะเป็นลายที่เรียกว่าลายดิสโก้เรามีขนาดอย่าง1สลึงเนี่ยเราจะมีขนาดอยู่ที่15 16เอ้ย15ไม่มีค่ะมี16 17นะคะ18ด้วยนะคะก็สามารถสั่งเข้ามาได้นะคะนี่เลยค่า1สลึงถัดมานะคะลายโซ่ฝรั่งนี่ค่ะน้ำหนัก1สลึงอย่างลายนี้ที่ร้านก็จะมีขนาด17นิ้วกับ18นิ้วนะคะสั่งมาได้นะคะแคปภาพเข้ามาได้เลยนะคะก็สินค้าที่มีที่รีวิวเนี้ยก็จะมีพร้อมส่งนะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยคลิปเราโพสต์นะคะก็ขอดูวันที่นิดนึงนะคะบางทีคลิปอาจจะนานแล้วนะคะก็ไลน์หมดไปบ้างยังไงแอดไลน์แอดเฟซมาเช็คกันก่อนได้นะคะว่าไลน์เนี้ยที่เราชอบมีไหมอะไรประมาณนี้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะบางท่านเนี่ยเดินทางมาแล้วไลน์นั้นที่ชอบหมดไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็สามารถแอดไลน์แอดเฟซตามนี้ได้เลยนะคะหรือเซิร์ชได้เลยค่ะโต๊ะกังเซนจูรี่นะคะหรือว่าเข้าไป www.สีโต๊ะกังนะคะ SRITAOKUNG นะคะหรือจะเข้าไป follow นะคะ IG ของทางเราได้นะคะสีโต๊ะกังโกนะคะหรือจะแอดมาพูดคุยกันได้เลยนะคะสอบถามสินค้ากันก็ได้นะคะสำหรับ LINE แอดนะคะก็จะมีตัวแอดข้างหน้านิดนึงนะคะอย่าลืมใส่นะจ๊ะนี่ค่ะLINE โซ่ฝรั่งปึ๊บ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 ไปจ้าดู LINE อื่นกันมาถึงในส่วนของลายทาโร่นะคะแนวนี้ก็จะเป็นลายทาโร่แล้วก็ขั้นแบบด้านข้างของแต่ละเส้นเนี่ยต่างๆกันไปนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเป็นการขั้นด้วยปล้องกับหัวใจนะคะเดี๋ยวไปดูอันอื่นกันว่าขั้นอะไรกันบ้างนะคะเส้นนี้1สลึงนะคะความยาวจะอยู่ที่17นิ้วเป็นลายทาโร่ขั้นมะลุมนะคะก็จะขั้นตลอดทั้งเส้นเลยค่ะทาโร่1สลึงอีกแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นปล้องกับมะลุมนะคะน่ารักดีความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะทาโร่ขั้นลวดลายอีก1เส้นนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงลายสวยๆเยอะเลยนะคะความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะจะไม่ยาวมากทาโร่ขั้นป้อง1สลึงอีก1เส้นนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับสร้อยคอ1สลึงของที่ร้านนะคะนานๆเราเอามาให้ได้ชมกันสักทีนึงนะคะหวังว่าจะถูกใจกันนะคะเดี๋ยวเรา
ไปชมสินค้าอีกสัก 2-3 ชิ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเส้นนี้น่ารักไหมคะให้ทายว่าหนักเท่าไหร่นะคะลายนี้ชื่อลายก็จริงๆจริงๆเราเรียกว่าลายเข็มทองนะคะแต่ว่าก็เท่าที่ทราบว่าบางร้านก็เรียกแบบอื่นนะคะก็เรียกตามแต่ละร้านละกันอย่างร้านเราก็จะเรียกลายนี้ว่าลายเข็มทองนะคะแบบเงาล้วนไม่ตัดลายนะคะไม่ตัดลายไม่พ่นทรายต่างๆนะคะมีห้อยตุ้งติ้งเป็นแบบคล้ายๆลูกกระดิ่งด้วยแต่ว่าไม่มีเสียงนะคะตัวนี้ห้อยเป็นจี้กลมๆสัก1เส้นนี่ค่ะเงาเงาเก๋ๆน่ารักดีนะคะนะความยาวเส้นนี้เท่าไหร่ดีเนาะความยาวเส้นนี้ประมาณ 16.5 นะคะ 16.5 เนี่ยค่ะค่อนข้างก็กลางๆนะคะไม่ยาวไม่สั้นนี่ค่ะนะคะใส่ข้อมือให้ดูนิดนึงนี่ค่ะใส่ออกมาก็ประมาณนี้เลยนะคะสวยงามดีเดี๋ยวไปชมอีกสักชิ้น2ชิ้นนะคะแล้วก็จะลาคลิปนี้ไปแล้วลูกค้าเริ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะได้ค่ะสักครู่เดียวนะคะค่ะจัดมาอีกสักเซตดีกว่านะคะสำหรับสร้อยคอเส้นนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่2สลึงค่ะก็จะเป็นลายปล้องอ้อยแล้วก็ห้อยด้วยจี้ดาวนะคะส่วนข้อมือเนี่ยก็จะเป็นงานแบบโซ่ซีดีแล้วก็ห้อยกล้วยไม้นะคะห้อยดอกกล้วยไม้น่ารักหวานๆนะคะจริงๆไม่ค่อยเข้าเซตกันเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ว่าเพื่อนๆหรือผู้ชมนะคะลองมองสร้อยข้อมือตัวเองกับสร้อยคอตัวเองส่องกระจกดูเลยค่ะตอนนี้นะคะคุณไม่ได้ใส่ลายเดียวกันจริงไหมคะเอาจริงๆแล้วชีวิตจริงเนี่ยเราใส่อะไรที่เราคิดว่าพอจะแมทกันได้นะคะแล้วก็เป็นลายที่เราถูกใจเป็นหลักมากกว่านะคะวันนี้ก็เลยลองจับมาเป็นเซตที่แบบว่าเฮ้ยไม่ต้องเหมือนกันมากอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่คู่กันแล้วเนี่ยกำลังน่ารักนะคะก็เลยจับมาให้ดูว่างั้นเถอะนะคะนี่ค่ะสร้อยเส้นนี้ความยาวอยู่ที่17นะคะเดี๋ยวซูมดูลวดลายกันนิดนึงนะคะซูมไปดูลายในส่วนของลายสร้อยนี่นะคะแล้วก็ตัวจี้นิดนึงแล้วก็ข้อมือนะคะจริงๆข้อมือนี่พราวทูพิเซนมากเลยคือเป็นสร้อยข้อมือที่ค่อนข้างน่ารักมากๆเส้นหนึ่งนะคะแล้วก็สายสร้อยเนี่ยด้วยความที่เป็นลายสร้อยโซ่ซีดีนะคะก็จะเป็นลายที่ค่อนข้างทนแล้วเวลาเราทิ้งข้อมือนะคะตัวจี้เนี่ยจะน้ำหนักกำลังดีเลยนะคะคือมันจะแบบสลบลงเป็นตัว V เบาๆประมาณนี้นะคะลายน่ารักและทนมากนะคะความเด่นของสร้อยข้อมือเส้นนี้อยู่ที่ตัวจี้นะคะตัวจี้เป็นลายดอกกล้วยไม้แล้วก็มีประดับเพชรสังเคราะห์นิดนึงด้วยนะคะลายน่ารักแบบนี้นะคะอย่าพลาดกันเลยนะคะตันมากสวยมากนะคะเดี๋ยวซูมให้ดูไกลๆนิดนึงดีกว่าว่าใส่ออกมาประมาณเนี่ยนะคะไม่ได้ดูเล็กเลยนะคะเพราะว่าจี้ออกจะโดดเด่นนะคะแต่ว่าตัวสร้อยถึงแม้ว่าจะดูเล็กแต่ต้องบอกว่าเป็นลายตันนะคะก็ยังไงสนใจก็ทักทายมาได้นะคะสำหรับคลิปนี้วันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวยังไงโอกาสหน้าคิดว่าจะพยายามรีวิวให้ชมกันเกือบทุกวันแล้วกันนะคะในช่วงนี้ก็จะให้ได้ชมสินค้าที่ตอนนี้เรามีหน้าร้านกันทุกๆวันเลยแล้วกันค่ะก็เดี๋ยวยังไงรับชมติดตามกันนะคะถ้าเกิดว่าอยากชมอะไรนะคะก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวยังไงแอดมินจะมารีวิวสินค้าแล้วก็ลวดลายต่างๆให้ได้ชมกันเหมือนเคยเลยค่ะสวัสดีค่ะ